พระคัมภีร์เพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือเอ็กโซโดเล่ม4สัปดาห์ที่24นิมิตเกี่ยวกับพระเจ้าในท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งและแจ่มใสและนิมิตฝ่ายสวรรค์เกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรารถนาจะได้มาซึ่งที่ประทับร่วมกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกข้อพระคัมภีร์เอ็กโซโดบทที่24ข้อ9ถึงข้อ11ข้อ16ถึงข้อ18บทที่25ข้อ1ถึงข้อ9บทที่29ข้อ45ถึงข้อ46บทที่33ข้อ11กข้อ18ถึงข้อ23มัทธายบทที่5ข้อ8โยบบทที่42ข้อ5วิวรณ์บทที่22ข้อ4โครงร่างวันอังคารวงเล็บ2เงื่อนไขในการมองเห็นพระเจ้าคือการมีใจบริสุทธิ์มัทธายบทที่5ข้อ8บทเพลงสรรเสริญบทที่36ข้อ9ขอกอใจที่บริสุทธิ์ย่อมปรารถนาแต่พระเจ้าและเพ่งความสนใจอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นใจเช่นนี้ไม่หันไปสู่สิ่งใดๆในจักรวาล นี้เลยนอกจากพระเจ้าขอเราผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีพระเจ้าเป็นสมบัติเพียงหนึ่งเดียวและความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของเขาในโลกนี้พระเจ้าคือเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของเขาบทที่73ข้อ25ขอการมีใจบริสุทธิ์คือการมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็คือการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงเพื่อสง่าราศีของพระเจ้ามัทธายบทที่6ข้อ10บทที่7ข้อ21บทที่12ข้อ50โรมบทที่12ข้อ2เอเฟโซบทที่5ข้อ17โกโลสายบทที่1ข้อ9 1โครินธ์บทที่10ข้อ31งอถ้าเรามีใจบริสุทธิ์มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวในการแสวงหาพระเจ้าวงเล็บใจก็คือดินที่ให้พระคริสต์ผู้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตได้เติบโตมัทธายบทที่13ข้อ19เราจะมองเห็นพระเจ้าเลขอารบิกที่3ข้าพเจ้าเคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์แล้วโยบบทที่42ข้อ5วงเล็บ1ถ้าว่าตามความหมายที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วการมองเห็นพระเจ้าก็มีค่าเท่ากับการได้รับพระเจ้ามัทธายบทที่5ข้อ8วงเล็บ2การได้รับพระเจ้าคือการต้อนรับพระเจ้าในด้านองค์ประกอบชีวิตและนิสัยของพระองค์เพื่อเราจะถูกก่อรูปด้วยพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ11เอเฟโซบทที่3ข้อ16ถึงข้อ17กอวงเล็บ3พลไพร่ทุกคนที่พระเจ้าทรงไถ่ให้บังเกิดใหม่แบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงถอดแบบและได้รับสง่าราศีจะได้เห็นพระพักของพระเจ้าวิวรณ์บทที่22ข้อ4วงเล็บ4การมองเห็นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเพราะในการมองเห็นพระเจ้านั้นเราได้ต้อนรับองค์ประกอบของพระองค์เข้าสู่ตัวเราและองค์ประกอบเก่าของเราก็ถูกระบายออกไปขั้นตอนแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง2โครินธ์บทที่3ข้อ18โรมบทที่12ข้อ2เทียบ1โยฮันบทที่3ข้อ2วงเล็บ5การมองเห็นพระเจ้าคือการถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระฉายาอันสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าเพื่อเราจะสำแดงพระเจ้าในด้านชีวิตของพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์ในด้านอำนาจของพระองค์เยเนซิสบทที่1ข้อ26 2โครินธ์บทที่3ข้อ18บทที่4ข้อ4โกโลสายบทที่1ข้อ15บทที่3ข้อ10เฮบรายบทที่1ข้อ3มัทธายบทที่13ข้อ43สัปดาห์ที่24วันอังคารการบำรุงเลี้ยง
แห่งการฟื้นฟูยามเช้าข้อพระคำหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ25ในสวรรค์นั้นข้าพเจ้าจะมีผู้ใดเล่านอกจากพระองค์และบนแผ่นดินโลกก็ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าปรารถนานอกจากพระองค์หนังสือโยบบทที่42ข้อ5ข้าพเจ้าเคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพเจ้าเห็นพระองค์ความสว่างคืออะไรในหนึ่งโยฮันบทที่1ข้อ5กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความสว่างเราไม่มีทางได้พบกับความสว่างโดยที่ไม่ต้องพบกับพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแห่งความสว่างทั้งหลายวงเล็บยาโคโบบทที่1ข้อ17พระเจ้าคือต้นกำเนิดแห่งความสว่างดังนั้นเมื่อกล่าวว่าเรามองเห็นความสว่างนั่นก็หมายความว่าเรามองเห็นพระเจ้าคือได้พบกับพระองค์ทางภายในเนื่องจากเรามองเห็นพระเจ้าเราจึงมีความสว่างใจชนิดใดจึงทำให้เรามองเห็นพระเจ้าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์จึงจะมองเห็นพระเจ้าการมีใจบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าอย่างไรใจที่บริสุทธิ์ย่อมปรารถนาแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียวและเล็งไปที่พระเจ้าใจเช่นนี้ไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดในจักรวาลนี้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นมีเพียงผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เช่นนี้จึงจะมองเห็นพระเจ้าและมองเห็นความสว่างได้เลือกอ่านข่าวสารในบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ25เปิดเผยว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ย่อมมีพระเจ้าเป็นสมบัติหนึ่งเดียวของเขาในสวรรค์และเป็นความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของเขาบนแผ่นดินโลกพระเจ้าคือเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของผู้เขียนบทเพลงสรรเสริญนอกจากพระเจ้าและการได้ตัวของพระองค์ผู้เขียนบทเพลงสรรเสริญก็ไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดอีกแล้วในเรื่องนี้เปาโลก็เหมือนกันวงเล็บฟิลิปปีบทที่3ข้อ8วงเล็บบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ25คำอธิบายที่1ในมัทธายบทที่5ข้อ8กล่าวว่าผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะเขาได้เห็นพระเจ้าความชอบธรรมเป็นการปฏิบัติต่อตัวเองความเมตตาเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นและการมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นการปฏิบัติต่อพระเจ้าต่อตัวเองเราต้องเข้มงวดและไม่หาข้ออ้างใดๆต่อผู้อื่นเราต้องเมตตาต้องให้เขามากกว่าที่เขาสมควรจะได้แต่ต่อพระเจ้านั้นเราต้องมีใจบริสุทธิ์ไม่แสวงหาสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์บำเหน็จของการมีใจบริสุทธิ์คือการได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าคือบำเหน็จของเราไม่มีบำเหน็จใดยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวของพระเจ้าเองเราสามารถได้รับบำเหน็จนี้โดยการเข้มงวดและชอบธรรมต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นและมีใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าการมีใจบริสุทธิ์คือการมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าวงเล็บ1โครินธ์บทที่10ข้อ31สิ่งนี้มีเพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายวิญญาณของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ต้อนรับพระคริสต์วงเล็บโยฮันบทที่1ข้อ12บทที่3ข้อ6ส่วนใจของเราเป็นฐานให้พระคริสต์ผู้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตได้เติบโตวงเล็บมัทธายบทที่13ข้อ19เพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแล้วในวิญญาณของเราต้องยากจนเทให้ว่างเปล่าเพื่อเราจะได้รับพระคริสต์เรายังต้องมีใจบริสุทธิ์คือใจที่มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพระคริสต์จะเติบโตในตัวเราได้โดยไม่ถูกขัดขวางไว้ถ้าเรามีใจบริสุทธิ์ในการแสวงหาพระเจ้าเราจะมองเห็นพระเจ้าการมองเห็นพระเจ้าคือบำเหน็จสำหรับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์นี่คือพระพรที่มีไว้สำหรับวันนี้
และสำหรับยุคหน้าด้วยข้าพเจ้าเคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพเจ้าเห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าวงเล็บโยบบทที่42ข้อ5ถึงข้อ6ข้อนี้บ่งชี้ว่าโยบได้รับพระเจ้าในประสบการณ์ส่วนตัวของเขาแล้ววงเล็บนอกเหนือจากการรู้จักพระเจ้าอยู่ในความรู้ที่ว่างเปล่าของเขาโดยประเพณีและเขาก็เกลียดชังตัวเองการมองเห็นพระเจ้ามีค่าเท่ากับการได้รับตัวของพระเจ้าวงเล็บมัทธายบทที่5ข้อ8การได้รับพระเจ้าคือการต้อนรับพระเจ้าในด้านองค์ประกอบชีวิตและนิสัยของพระองค์สุดท้ายเรื่องนี้ก็ไม่เพียงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าด้วยข้าพเจ้าชอบที่จะไม่ใช้วลีเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะการถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าคือถูกก่อรูปด้วยพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยของพระองค์นั้นยังลึกซึ้งกว่าการเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเสียอีกเราได้เห็นพระเจ้าเพื่อจะถูกก่อรูปด้วยพระเจ้าแต่เราก็ไม่มีส่วนใดๆในฐานันดรความเป็นพระเจ้าทุกคนที่พระเจ้าทรงไถ่ให้บังเกิดใหม่แบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงถอดแบบและได้รับสง่าราศีจะได้เห็นพระพักของพระเจ้าวงเล็บวิวรณ์บทที่22ข้อ4การมองเห็นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราวงเล็บ2โครินธ์บทที่3ข้อ18เพราะในการมองเห็นพระเจ้านั้นเราได้ต้อนรับองค์ประกอบของพระองค์เข้าสู่ตัวเราขณะที่เราต้อนรับพระเจ้าองค์ประกอบใหม่ก็เข้าสู่ตัวเราและองค์ประกอบเก่าก็ถูกขจัดออกไปขั้นตอนแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นพระเจ้าคือการถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระฉายาอันสง่าราศีของพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเพื่อเราจะสำแดงพระเจ้าในด้านชีวิตของพระเจ้าและเป็นตัวแทนพระองค์ในด้านอำนาจของพระองค์